ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาตัดใยครับผมนับแรกเปิดก่อนครับเปิดเบิ่งโอ้กระป๋อมนี่หมดกระป๋อมครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ผ่านไป3คืนครับผ่านไป3คืนกลับมาเบิ่งกันครับใหญ่ขึ้นบ่โอ้ทรงคืออยู่ครับพี่น้องครับดีครับใหญ่กับมีเนี่ยครับผมนี่ครับเริ่มแล้วนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องครับก็ถือว่ามีใหญ่ครับนี่ครับ3มือผ่านไปนี่ครับมีใหญ่นี่ก็ใหญ่ครับคุณก็ใหญ่ครับแต่ว่ากิ่งกือนี่หลายคักใส่ EM ครับผมEM นำจะลดทุกครั้งต้องใส่ EM ครับนะครับ EM จุลินทรีย์ EM ครับการแล้วแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็คือการตัดใยเนาะครับเนาะบัดที่นี่ก็จะได้คุ้มไปคือเก่าครับพี่น้องแล้วก็รอบอีกประมาณอาทิตย์นึงครับผมแล้วก็จะมาเบิ่งอีกทีนึงนะครับว่าเฮ็ดจะเกิดหรือบ่เกิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการตัดใยครับผมเนื่องจากว่าเริ่มมีใยขาวๆเกิดขึ้นมาแล้วนะครับประมาณ 3-4 มื้อแล้วช่วงนี้ก็อากาศบ่ค่อยเป็นใจครับอากาศนี่ฝนตกเกือบเบิดมือนะครับคือเบิดมือเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวปิดไปเลยครับพี่น้องครับ
ครับนี่ก็จบขั้นตอนครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็พาพี่ๆน้องๆ นะครับมาตัดใยเนาะครับเนาะตัดใยแล้วก็อีกประมาณ 6-7 มือนะครับก็มาเบิ่งครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับบ่ได้เป็นการสอนการพ่อเฮ็ดนะครับกลับไปเบิ่งเพิ่นมาอีกเทื่อนึงนะครับแล้วก็มาลองเฮ็ดมึงก็ค่อยติดตามรับชมครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับก็ในมื้อนี้ก็พาพี่ๆน้องๆมาตัดใยเนาะครับเนาะก็ไว้พ่อกันคลิปหน้าครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ